สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องอักษรไทยลือ้อต่อจากคราวที่แล้วก็จะพูดถึงอักษรไทยลื้อเก่าและอักษรไทยลื้อใหม่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอักษรไทยลื้อเก่าจะพบได้ในวัดส่วนอักษรไทยลื้อใหม่ก็จะพบเห็นตามที่สาธารณะที่ถนนและรา้านค้าอักษรไทยลื้อใหม่บางคำก็เขียนทับศัพภาษาจีน ไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยลรือทั้งหมดคำศัพท์ไทยลรือบางคำก็เหมือนภาษาลาวบางคำก็เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าไหนภาษาลาวว่าไสภาษาไทยลรือว่าไหนภาพแรกที่นำมาให้ดูก็เขียนว่าวิสาหยกยาธรรมชาติบรรทัดล่างก็เขียนว่ายาไตตัวยอหางยาวก็ใช้เหมือนอักษรลาว แทนคำที่ขึ้นต้นด้วยหอหีบยอ่อยักษ์และออ่างยอ่อยักการเขียนคำว่ายาอย่างก็ให้ใช้ยอ่อยักษ์หางยาวภาพนี้เขียนว่าคาเฟยดังประเทศลาวคำว่าคาเฟยนี่ก็คือกาแฟคำว่าดัางก็หมายถึงแข็งเหมือนกับภาษาไทยที่ใช้ว่ากระด้างในที่นี้ก็หมายถึงกาแฟขั่วบดประเทศก็คือประเทศ คำสุดท้ายก็คือคําว่าลาวแปลว่ากาแฟขั้วบทประเทศลาวถ้าคําไหนที่ผมแปลผิดก็กรุณาทักท้วงมาได้ครับการชงก็ใช้ถุงชงแบบกาแฟโบราณภาพนี้ก็เป็นการเขียนทับศัพท์จงโกแตนสินภาพซ้ายมือสระโอกับตัวชอตกไปก็ต้องอาศัยดูภาพทางขวามือประกอบด้วยครับ ภาษาไทยผงชุรสภาษาลาวแป้งนัวภาษาไทยหืือเกลือหวานเกลือก็คือเกลือเสียงสระเอือก็จะเป็นสระเออต้นโพต้นโพกอสลีสลีก็คือต้นสีมหาโพพูดกันล่มกันอู้กันไปเที่ยว ไปเที่ยวไปแอลคำภาษาลาวนิวรรณยุกให้ใส่บนตัวอักษรตัวแรกครับแต่งงานกินดองกินแขกไปไหนไปใสไปกาไหนหรือไปไหนคำว่ากานี่ก็ใช้เหมือนภาษาไทยใหญ่คำว่าไปใสในภาษาลาวคำว่าใสให้ใช้สระไอไม้ม้วนนะครับเพราะคำว่าใสก็ามาจากคำว่าใด คือไปที่ใดภาษาผู้ไทยออกเสียงว่าเหลอเปลี่ยนเสียงดอเด็กเป็นลอลิงคําว่าสายาใช้สระไอไม้มาลายก็จะหมายถึงสายไม้หรือสายกบครับเข้าพรรษาเข้ารรษาเข้าภาษา,าวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ